มนะครับคือผมออกแรงมากๆแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหนื่อยมากๆเหนื่อยต้องแบบหัวใจจะหยุดเต้นไม่ใช่หยุดเต้นมันเต้นแรงแล้วต้องหยุดนะยกตัวอย่างเช่นเดินเร็วๆหรือวิ่งเร็วๆแล้วก็ขึ้นบันไดอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็อาการยังมีแค่นี้หน่อยแล้วก็เคยไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาให้วิ่งสายพานนะครับวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็ตัวสายพวกสโคบอะไรต่างๆพวกนี้นะครับสายสโคบแล้วก็เช็คก็พบว่ากราฟมันขึ้นสูงมากก็เขาก็เลยบอกว่าควรจะทำบอลลูนแต่ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่อยากจะทำหลีกเลี่ยงมาเป็นหลายเดือนแล้วครับหลีกเลี่ยงไม่อยากคือไม่อยากจะทำเพราะเข้าใจว่าการทำบอลลูนมันก็ไม่ได้ต้นเหตุของการแก้ไขเนาะนะครับคิดว่าอย่างนั้นแต่เป็นการทำให้ระบบการทำงานมันดีขึ้นเท่านั้นเองผมตัวผมเองเนี่ยผมเล่นกีฬาด้วยอะไรต่างด้วยแต่ว่ามาช่วงมาประมาณสัก1ปีมาเนี้ยจะเกิดการเนี้ยผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงตัวเนี้ยครับให้ เพื่อการหลีกเลี่ยงการผ่าตัดหรือว่าการทำอะไรต่างเกี่ยวกับภายในอะไรอย่างเงี้ยก็พอดีเมื่อวันเสาร์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมก็ไปเจอเพื่อนคนนึงกำลังเรียนอยู่แล้วก็เลยบอกว่าเมื่อเสาร์นี้ผมที่จะถึงเนี้ยผมคงไม่ได้เรียนเพราะผมต้องไปทำบายพาสแต่เพื่อนคนนี้ก็เป็นพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทแกก็เลยบอกรู้จักลุงหงองไหมบอกผมไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วก็ถามว่าเคยเชื่อเรื่องพลังงานอะไรต่างไหมผมบอกผมก็พอรู้บ้างนิดๆนะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ลึกซึ้งอะไรทั้งนี้นะครับก็เลยแกก็เลยบอกลองมาหาลุงหงองดูเลยเสิร์ชใน YouTube อะไรต่างพวกนี้ใน Google ผมเลยเสิร์ชดูแล้วก็ดูข้อดูที่ลุงหงองเองได้ให้บรรยายอะไรต่างๆพวกนี้ผ่าน YouTube แต่ว่าเนื่องจากผมไม่ค่อยได้ยินเสียงให้น้องเขาฟังทีนี้ก็ไม่ได้ยินเสียงเหมือนกันก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอะไรเงี้ยแต่เวลาฟังเทปฟังเสียงอื่นต่างๆก็ดังปกติอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่เข้าใจก็เลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจที่จะมาก็ไม่รู้ว่าลุงอ๋อเองเนี่ยจะหยุดทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็ปฏิบัติการในช่วงวันจันทร์อังคารพุธอะไรเนี่ยครับเนี่ยก็เลยวันนี้ก็เลยมาโอเคครับครับผมว่าในเคสนี้นะครับยินดีอยากจะเป็นเคสหนึ่งของโลกโดยสองจากสองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจที่ยากวิธีการเมื่อกี้เอ่ยถึงเพื่อนพยาบาลที่ที่พยาบาลที่บ้านนั้นครับเอาตรงนั้นแหละเป็นสถานที่เทสโดยให้มีนายแพทย์กำกับดูแลซึ่งเขาจะเรียนรู้ด้วยไปในเวลาเดียวกันครับให้เพื่อนเป็นคนจอยตรงนี้ครับโทษนะครับก็พอดีเพื่อนคนนี้เขาไม่ได้ทำงานพยาบาลแล้วแต่ในอดีตเขาเคยทำในห้องผ่าตัดหัวใจอะไรเนี่ยเกี่ยวหัวใจปัจจุบันเขาก็เลิกแล้วก็มาอยู่บ้านเฉยๆนะครับแต่ว่าโรงพยาบาลที่เขาทำกับโรงพยาบาลที่ผมไปตรวจมันคนละพื้นที่กันก็อันนี้คือต่างก็ต่างอันนี้ก็คือไปเคยเป็นพยาบาลห้องหัวใจโรงพยาบาลพญาไทที่กรุงเทพแต่ผมไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลบางนาที่สุทธิ์ปราการแต่ไปเจอกันโดยเราเรียนกลุ่มเรื่องของธุรกิจด้วยกันจะขายของออนไลน์อะไรเงี้ยก็เลยไปเจอกันก็เลยบอกว่าให้ผมมาเรียนไม่ได้เพราะต้องมาทำตรงเคสนี้เอาละครับย้ายโรงพยาบาลนู้นครับทํานองเดียวกันโดยเรามีคำพูดว่าการผ่าตัดในส่วนตัวพูดคุยต่อกันไม่ได้ครับปัญหาว่าดูหมิ่นดูแคลนฝีมือลายมือคำนึงเขาใช่ไหมเข้าใจครับแต่เราก็ตุ้มตุ้มต่ำแม้ว่าจะได้ยินกันมาแล้วครับแล้วก็มีการสตาร์ดี้เด็กนู่นนี่นั่นมาเยอะแยะเหมือนกันครับพอเวลาพูดดีเราก็มีตกอกกับเพื่อนประกันละ
พราะจริงๆแล้วไอ้แค่ยาสลบมันก็เป็นโทษอยู่แล้วครับบอกให้ทราบไว้แต่มันดีสำหรับภายทางด้านการแพทย์ผู้ป่วยไม่มีทางเลือกผ่านมามันต้องเข้าสู่กระบวนการนั้นแบบนี้ทั้งหมดใช่นะครับทีนี้เราก็จะรัดกระบวนการใช้สถานที่ยินดีออกค่าใช้จ่ายแต่แทนที่มันจะเป็น 300,000 มันเป็น 10,000 หรือ 20,000 เพราะแค่เราใช้ห้องให้ผมไปทำที่นั่นเลยอัตราเสียงก็ไม่มีด้วยเพราะที่นี่ขออนุญาตไม่เคยมีหรอกแต่การเอาไว้ก่อนก็ดีเพราะหัวใจป๊อกแป๊กมันไวนะใช่เกิดผมไปจับนู่นจับนี่ใช่ไหมเกิดสลบที่นี่ลูกออกสวยเลยงานเข้าเลยใช่ไหมใช่เรามาพิจารณาด้านของความปลอดภัยความจริงผมช่วยคนมาเยอะที่ว่าครับหลังๆมานี่จะเริ่มแยงอย่างที่ว่าเพราะว่าเชิญครับอ๋อไม่เชิญเป็นอาจารย์ผมนะเอาล่ะหลังเราจะเริ่มแยงในเรื่องที่มันเป็นเรื่องของหัวใจครับเพราะอะไรจริงๆแล้วผมจับอะไรมันได้หมดทุกเรื่องถ้ามันล็อกล่ะเห็นไหมเครื่องช่วยหายใจก็ไม่มีแล้วยังไงลองนึกภาพครับนะฮะข้อเสนอเนี่ยตรงนี้แต่ก่อนจะไปทุ่งนั้นไม่ต้องเสียเที่ยวแค่จับมือผมเนี่ยหายใจเลยครับมันไม่มีอะไรเย็บจับก่อนนั่นแหละแค่นี้ครับแค่นี้ผมไม่ต้องไปแตะอย่างอื่นแล้วตัวหัวใจมันจะหายใจโล่งและจะหายใจได้ยาวขึ้นนะประมาณสักนี่ใช้เวลาหน่อยก็แล้วเพราะว่าไม่ได้ทำอย่างอื่นประมาณสัก 15-20 นาทีก็จะรู้เองครับทำเลยครับผมทำอยู่แค่นี้ครับรู้ความรู้สึกมันจะออกมาเองว่าจริงไหมพลังงานที่ผมนำเสนอก็คือพลังงานบริสุทธิ์ครับหนึ่งความเข้าใจที่ว่าเนี่ยต้องเข้าใจกันก่อนจึงจะพลังงานนั้นจะออสโมซิสได้โดยง่ายกันได้เองครับพลังงานตัวนี้มันอย่าไปคิดมากเหยียบหลังเท้าผมซะแค่นี้ก็ต่อกันแบบไฟฟ้าเลยไหมใช่ป่ะถ้าคิดวงจรไฟฟ้าครับไฟฟ้าที่นี่เขาเรียกว่าเป็นไฟฟ้าแบบต่อแบบซีรีส์หรือว่าแบบต่อแบบอนุกรมครับถ้าเป็นแบตเตอรี่รถยนต์ก็พ่วงกันครับนึกออกนะครับมันจะไปมันเองที่สุดแล้วมันจะบอกเองฮะทางด้านการหายใจมันจะโล่งอะหนึ่งที่นี่ฮะผมก็จับเพาส์นั่นเองชีพจรอันนี้จะไวกว่าเดิมเมื่อกี้นี่เป็นเพียงไฟฟ้าสถิตทั้งเองครับเมื่อกี้ผมพูดเรื่องไฟฟ้าแต่นี่ผมก็แตะชีพจรถามว่าจริงไหมร่างกายมันจะบอกเองครับหลับตาครับจ้องจะให้ดีก็อยู่กับตัวเองนั่นเองครับครับในหนึ่งจะบอกว่าสมาธิก็ได้แต่สมาธิใครจะไปถึงตรงนั้นได้ง่ายล่ะเห็นไหมสมาธิถึงขั้นรักษาตัวเองได้มันไม่ใช่สมาธิแบบพูดกันทั่วไปนะครับมันต้องอย่างต่ำต้องระดับเข้าถึงพระธรรมโสดาบันนะจึงจะรักษาตัวเองได้โสดาบันไม่ใช่ฝึกก็ข้ามคืนนะ
มันก็มีขั้นบันไดไต่ตามมันอยู่ก็ขอให้สังเกตเป็นที่ตั้งสังเกตพิจารณาเป็นที่ตั้งเนี่ยถามว่าจริงไหมโล่งจริงหรือเปล่าแค่นั้นรู้สึกอะไรบ้างไหมหรือไม่รู้สึกเลยต้องออกกำลังนะครับเราถึงจะผมจะมีอาการคือตอนนั้นอ๋อพี่สายพานวิ่งสายพานคือถ้าทางเงี้ยคือถามว่านิดมีความรู้สึกนะครับแต่มันยังไม่ได้บ่งบอกถึงว่าตอนที่ผมเป็นนะคือมันเป็นตอนที่ผมออกแรงถ้าผมไม่ออกแรงก็จะปกติพอครับอย่างนี้ before after สุดยอดมากเลยนี่ที่บอกว่าโรงพยาบาลเลยครับbefore คือตามกระบวนการของแพทย์นั่นแหละครับแทนที่แพทย์จะถึงท่านผ่าตัดตรงนั้นนะฮะใช่ไหมใช่เจอผมก่อนอยู่เนี่ยครับถ้างั้นผมใช้เวลาไม่เกิน15นาทีด้วยซ้ำไปที่นั่นเนี่ยครับเพราะมีเครื่องเทส before after ใช่ครับไปรีบไปปรึกษาหมอผมสแตนบายทุกนาทีก็วันอาทิตย์เนี่ยเขาจะให้ผมวิ่งสายพานใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการคอนเฟิร์มอะไรเงี้ยนะโอเคอย่างนั้นมันก็ผูกพันมาถึงนัดวันเวลาแล้วเนาะโอเคนะวันนี้เป็นวันพุธใช่ไหมเนี่ยใช่พฤหัสวันนี้พฤหัสเลยครับพฤหัสครับพฤหัสศุกร์ไปเย็นนี้คอนแทคหมอเลยไม่ได้พรุ่งนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าหมอเขาจะมีประวัติมาเขาจะนัดวันไหนอะไรเงี้ยถ้าเช่นอย่างวันจันทร์วันเข้าใจแล้วฮะวันพุธอะไรเงี้ยหมอวิ่งรอบผมจะรู้หมอประจำครับแต่ว่าสบายเหรออืมแต่ว่าเขาจะมาเหมือนกับพวกฟรีแลนซ์อะไรทำนองนี้ครับถ้าเป็นฟรีแลนซ์ก็มันไม่น่าจะยากครับเพราะว่าผมใช้เวลาแค่15นาทีเองก็แต่ว่าวันนี้มาจันทร์นู่นแล้วครับเหรอครับแล้วก็หมอวันอาทิตย์ครับเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีการตรวจสอบเบื้องต้นก่อนก็จะเช็คว่ามันท่านไหนที่มันมีไขมันอุดตันอะไรเงี้ยหมายว่าที่เด็ดนะถ้าเช่นนั้นเอามันตรงนั้นเลยafter that โอเคไหมหมอเช็คอะไรเขาวินิจฉัยแล้วมาทางด้านนี้เลยเพราะวันนั้นผมวิ่งแค่3นาทีอ่ะผมต้องขอหยุดเพราะว่าเนื่องจากว่าการมันขึ้นสูงโอเคเข้าใจแล้วครับไม่ต้องต่อตรงนั้นนะครับเพราะว่าเราเทสมาแล้วไปเบื้องต้นทีนี้ยิ่งดีสิฮะเทสต่อหน้าหมอเลยขอให้คุณเสนอตัวเข้าไปครับยินดีวันอาทิตย์ป่ะผมก็ต้องการเคสตาดี้เหมือนกันว่าผมพูดมาผมบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะผมช่วยคนมานับไม่ถ้วนที่ว่าครับแต่มันช่วยด้วยมือเปล่าไม่มีเครื่องมือวัดครับอีกอย่างช่วยแล้วส่วนที่ผมที่นี่ไม่ใช่สถานที่รักษาผู้คนใช่มั้ยครับมีแต่ผู้คนเห็นว่ามีความสามารถทางด้านนี้1ก็คือคุยกันมานี่แหละครับ2คือทัชชิ่งนี่เองผมก็ใช้วิแค่นี้เองครับแต่ถ้าหากว่ามันเป็นเคสจริงจังใช่ไหมมันเป็นจังหวะเลยล่ะครับเพราะหมอต้องมาแน่นอนมาอาทิตย์แต่เราเสริมเข้าไปหลัง after that ผมใช้เวลา5นาทีแล้วอยู่ในเครื่องมือด้วยครับเอาเครื่องมือกำลังเทสอยู่แล้วนะตัวเองยังคาเครื่องอยู่ไม่ต้องไปเสียยาสรุปเลยคุยกันธรรมดาเนี่ยครับใช้เครื่องเข้าไปดีใจใช่ตอนนั้นรักษาฟรีครับทำประกันสังคมโอ้โหสุดยอดเลยมันก็ยิ่งเป็นวาระของเราทันทีครับนะดิฟออนมี่ดิฟออนอยู่ทันทีทั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับไม่ใช่ดิฟออนเขานะทุกครั้งเนี่ยขึ้นอยู่กับหมอตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเป็นความต้องการของเราและเพราะเราต้องจ่ายประกันต้องผมจ่ายเพราะแปลว่าเราต้องจ่ายเขาขึ้นอยู่กับเราแน่นอนครับเขาไม่สูญเสียอะไรเลยครับเขาจะคิดยังไงก็เรื่องเขาตรงนั้นเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวเขาเขาจะชาร์จยังไงไม่ชาร์จแล้วก็เรื่องของเขาแต่เราต้องการว่าเทสคนคนหนึ่งประกาศตัวตนว่าลุงหอกเพียวนิยี่เนี่ยสามารถที่จะทำให้หัวใจของตัวเองทำงานปกติหรือว่าทางเลือดมันจะโฟลว์ได้อย่างสบายครับนะครับช่วยกันด้วยวิธีนี้ดีกว่าเพราะว่าถ้าหากว่าจะมาตรงนี้มันก็เป็นค่อนข้างจะ normal แล้วตอนนี้ว่าก็เลยไม่รู้สึกครับงั้นต้องใช้จังหวะนั้นครับ
มันถึงจะใช่แล้วตัวเองผมก็รู้สึกทันทีแล้วเครื่องเทสบอกทันทีโอ้โหแต่ผมไม่แน่ใจนะครับไอ้นี้นี่ผมออกตัวก่อนว่าในวันที่เนี่ยเขาจะให้ผมวิ่งหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจว่าในมุมมองผมมั่นใจว่าเขาน่าจะมีการตรวจสอบผมอย่างละเอียดอีกทีนึงมากกว่าก่อนที่จะทำการขยายบอลลูนอะไรต่างเนี่ยถูกต้องครับเพราะว่าคอนเฟิร์มแล้วเป็นการคอนเฟิร์มก็แน่นอนนะในสมมติว่าเขาเทสแล้วเอาละครับชั่วโมงถัดไปนี้พยาบาลเตรียมพร้อมใช่ไหมสุดเดียวช่วงนี้ฮะโดยนี้แก๊ปตรงนี้ต่างหากตอนนี้กำลังนอนอยู่บนเตียงด้วยที่ว่านึกภาพใช่ครับที่ทำหมอกำลังเทสก็อยู่บนเตียงไม่อยู่บนเตียงแล้ววิ่งไงครับวิ่งนะอย่าไปอะไรมากมายครับมันก็มีแค่สองอย่างผมกำลังสัมผัสครับบนนอนบนเตียงครับโอเคไหมครับจะวิ่งก็วิ่งก็ขึ้นมาเตียงนั่นนะฮะเข้าใจไหมฮะแล้วก็อยู่ภายใต้เครื่องนั่นแหละครับทำไมผมจะจำลองภาพไม่ได้ของแค่นี้ครับครับใช่ไหมครับเอาช่วงเนี่ยก่อนที่จะให้เขากรีดเขาจะใช้ส่วนเขาบอกว่าส่วนช่วงขาหนีขึ้นไปผมก็เลยไม่รู้กับวิธีเขาจะวิธีไหนเรื่องของเขาโอเคไหมครับแต่การวิธีของเขามันแยกยาว1วัน1ชั่วโมง5วันดีไม่ดีไม่ต้องครับถ้าผมพูดดีไปก็มันไปล็อกเลยครับนะ1วัน1ชั่วโมง10วันดีไม่ดีอาจจะจุดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยครับพอเวลานั่นแหละใครรับผิดชอบผมไม่เคยเห็นเขาแคสชอบผิดนะเรื่องนี้ครับฝากไว้ให้กรุณาพิจารณาครับเหนื่อยนิดเดียวเนี่ยนะครับนับจากนี้ถอยหลังไปไม่เกิน4เดือนคนๆนั้นเขาเงินเขาเยอะเนาะหมดไป14ล้านบาทครับประกันสังคมใช่ไหมครับประกันสังคมไม่ต้องจ่ายอะไรเลยครับจ่ายครับ 700,000 ครับเพื่อนจ่ายมาจ่ายครับอย่าบอกว่าไม่จ่ายเราไม่ได้จ่ายแต่มีการจ่ายเกิดขึ้นอ๋อแต่ในระบบเขาทำไมใช่ครับอย่าบอกว่าไม่ได้จ่ายผมไปเพื่อตอนผมไม่จ่ายเดี๋ยวคนเดินได้ยินมาบอกว่าเฮ้ยก็ดีเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายไม่แต่ประกันสังคมทุกคนเข้าใจก็คือรักษาฟรีอยู่แล้วแต่ความหมายคือระบบภายในเราไม่รู้ใส่ให้ครบเราแค่ใส่ให้ครบเวลาที่เราพูดออกสื่อเนี่ยเราต้องรู้ให้ครบแล้วเราต้องรู้เองด้วยใช่ไหมล่ะครับก็เพราะอย่างนี้แหละฮะจึงพูดดีไปดิถ้าผมพูดคำต่อไปเนี่ยพังหมดทั้งระบบก็เพราะเช่นนี้มันจึงจุดถ้าผมพูดคำนี้ปุ๊บระบบพังทั้งระบบที่เขาใช้อยู่เวลาครับผมระวังมากนะภาษาผมครับเพราะผมรู้ว่าสองมือเปล่าไม่ธรรมดาผมคิดต่างประเทศไปโน่นตอนนี้ผมรู้ว่าประเทศไทยสิ่งนี้ไม่คงจะรองรับยากครับเพราะมันมีอะไรไว้กันได้กฎหมายไม่ใช่ไม่ใช่กฎหมายก้าวข้ามอะไรก็ได้เออมันมีอะไรกันไม่จะบอกครับขึ้นต้นเด็บขอพึ่งการขอพึ่งเป็นชื่อบุคคลเนี่ยเออตัวนี้มันตัวกันนะกัญชานี่ก็เหมือนกันทุกวันเนี่ยครับใช่ไหมแค่นี้แต่มันจะมองไม่ออกใช่ไหมครับแล้วก็มีกฎหมายเป็นตัวเป็นสะพานจะข้ามไม่ข้ามครับใช่ไหมฮะครับระหว่างคุณกับผมความต้องการคุณมีผมมีความสามารถสูงสภานี่คือตัวกันสภานี่คือกฎหมายเป็นตัวกันแล้วใครดูแลสภาปิดเปิดออนออฟแม่มองออกยังครับครับ ใช่ป่ะมันเป็นมานานแล้วเรื่องนี้บ้านเมืองเรามันยังไปไม่ถึงไหนเด็กๆบ้านเมืองเราเนี่ยเก่งกาจสามารถอายุไม่ถึง20ปีครับถูกแต่ประเทศซื้อไปเรียบร้อยเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านเมืองเราหรือกฎหมายไม่เปิดโอกาสให้เด็กไม่เอื้อมคือคนมีความสามารถกันไม่ได้หรอกครับยิ่งทุกวันนี่สบายมากยิ่งทุกวันเนี่ยภายใน3ชั่วโมงจากนี้นะ3ชั่วโมงนะจากนี้นะทันทีนะครับผมว่าผมขึ้นเครื่องได้แล้วนะเห็นมั้ยครับไม่ต้องลีลาอะไรกันเออครับเห็นมั้ยระบบมันก็อย่างว่านะใช่ครับว่าเรายังล้าหลังมากอย่างงานทุกวันเนี่ยผมคอนแทคกับทางโรงพยาบาลต่างประเทศด้วยเดี๋ยวนี้ด้วยครับไม่ใช่สุขภาพจึงเป็นเรื่องอื่นด้วยคือความสามารถดูออกแหละผมช่วยคนมาเยอะที่นี่ครับ
20กว่าปี2มือเปล่าถ้าผมต้องการเงินผมก็ปีมาใส่เงินแต่ละวันใช้คําว่าไม่หายคืนเงินผมมีหลักไม่ใช่ถึงขั้นที่ต้องมีสัญญากันแล้วล่ะครับที่ไหนเขารักษาก็มีสัญญามีแต่บอกว่าถ้าหากว่ามีระบบคล่องถ้ามีระบบคล่องตามกระบวนการทางด้านที่คุณจะไปใช้บริการไม่รับผิดชอบนะเอาเซ็นใช่ป่ะแต่ตอนนี้ผมเริ่มร้อนขาผมแล้วถ้าเริ่มร้อนขาก็แค่นี้เองลักษณะอย่างนี้นะฮะเป็นลักษณะที่จำเป็นต้องทำครับผมถือว่าเป็นเคสหนึ่งของประเทศไทยเคสแรกด้วยต้องทำในที่นี่หมายถึงเนี่ยพูดเมื่อกี้เนี่ยโรงพยาบาลว่าที่นี่ทำที่นั่นเลยก็ใช่แต่ก็ต้องใช้สถานที่เขาสิครับมาเทสว่าหมอจะยอมมาหมอจะยอมหรือเปล่าเป็นมันอยู่ที่คนนะฮะคนเป็นคนจ่ายเงินน่ะประกันน่ะเป็นคนจ่ายเงินใช่ป่ะครับผมว่าผู้ซื้อมันน่าจะมีอำนาจซื้อมากกว่าผู้เราไปซื้อบริการเขาครับใช่ไหมฮะใช่เนาะใช่ใช่คนซื้อมันน่าจะเราเลือกได้เราเลือกได้เห็นไหมผู้ซื้อมีสิทธิ์โดยชอบธรรมจะเลือกซื้อจุดบริการกอขอเห็นไหมเมื่อออฟเฟอร์ได้สิทธิ์ว่านี้คุณไม่ได้เสียอะไรเลยยกเว้นศักดิ์ศรีช่วยไม่ได้ทุกวันเขาเลิกเรียนกันแล้วเรื่องนี้อนาโตมีเขากดดูอะไรก็ได้เครื่องใช่ป่ะใช่ครับพอแล้วอย่ามานั่งขี้คุยมันหมดยุคแล้วจ้า นี่เหลืออย่างเดียวว่าเหลือแต่อย่างเดียวว่าผมบอกว่าเขาพูดต่อไปนี้ไม่เกิน15ปีนะจำไว้ให้ดีไม่เกิน15ปีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์จะเจอข้อหาจะเจอข้อกล่าวหาอันเป็นเท็จอธิบายนายกอไปหาสถานที่นั้นคือก่อนเขาไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแล้วก็คนที่ว่านี้ไปตรวจเช็คแล้วก็ระบุเลยเป็นโรค A ติดเชื้อก็ได้อะไรอักเสบก็ได้ก็ได้ขนาดได้เกินพวกนี้ทำอะไรก็ไม่รู้แหละ3วันหันไป5วันหันไปจ่ายแล้วฉันก็จ่ายไปจ่ายไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปขออนุญาตได้เผาแล้วผู้ป่วยรายนี้ลูกหลานเขาเนี่ยอายุเกิดหลังมกราคม37ด้วยเขาจะมองว่าพ่อแม่กูหามาเสือบชั่วชีวิตพอเวลาคิดคอสแล้วเฮ้ยออกมา 100,000 ก็แล้ว3ก็แล้ว1ล้านก็แล้วแล้วกูจะใช้อะไรวะเขาจะคิดยังไงเด็กแล้วกูจะเรียนสื่อต่อไปมีทุนเรียนหรือเปล่าเนี่ยเด็กจะคิดล่วงหน้าได้สุดท้าย10สมมติ10กว่าล้านผ่านไปเมื่อกี้นี่ครับหมดเลยที่สุดก็ไปเผาแล้วเราก็เฟรมเสียลูกเด็กเขาจะมีความคิดเด็กข้างหลังไม่มีอะไรจะกินจะใช้ใช่ไหมใช่จะเดินค่ารักษาไปก็หมดตัวแล้วอีกอันนึงเดินเข้าไปได้หามออกเช่นครับคุณมีความแข็งแรงอยู่เวลาเนี้ยก็ทำงานได้ปกติอยู่ยกเว้นวิ่งเร็วอย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่พูดเพื่อให้กลัวนะครับแล้วกำลังบอกว่าที่นี่ส่งเสริมความกลัวมาจากความไม่เข้าใจเพราะหนึ่งป่าที่คุยกันคือความเข้าใจชัดเจนไหมครับกรณีนี้พูดกับใช่ไหมบอกว่าเชี่ยวชาญแมวได้กระดาษแผ่นที่ว่านะเชี่ยวชาญต้องถ้าไม่หายคืนเงินเที่ยวชาญนั่นคือมั่นใจมากเลยก็เนี่ยสิครับมันถึงจะยอมรับกันได้วิชาชีพโลกไปเนี่ยใช่ป่ะเอ็กซ์เพิร์ทของวิชาชีพทุกวิชาชีพด้วยช่างก็เหมือนกันนะครับช่างซ่อมรถไปทับซ่อมเบรกซ่อมเสร็จสับจ่ายเหมือนจะเป็นเจียผ้าบ่งผ้าเบรกเจียรวมไปลงจม4,500
มอได้วันสองวันเหยียบเบรกหายไปเบรกแตกก็น้ำมันตูมไปแล้วความผิดที่ใครช่างไม่เคยรับผิดชอบต่อไปเนี่ยวิชาชีพช่างนะจะต้องมีไลเซนส์ว่าไปต้องรับผิดรับชอบเดียวไม่ยุ่ยทำนี่หว่าพูดถึงหนักด้วยครับเนี่ยพูดถึงเด็กเกิดหลังวันที่หนึ่งมกราคม37ได้ฟังมันแบบนี้มันไม่ยุ่ยทำไม่ยุ่ยทำนี่หว่ามึงเล่นกับพ่อกูแม่กูใช่ป่าวใช่เออบีมึงเล่นกับปู่ย่าตายายกูมรดกที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายกูหามาได้เกิดตลอดชีวิตไอ้พวกมึงก็เป็นแล้วกูอยู่ไงที่กำพร้าไงเด็กจะคิดอย่างนั้นจริงๆนะคือเขามีสิทธิ์คิดแล้วจากสิ่งที่เห็นนะถ้าคิดจากสิ่งที่เขาเห็นครับแค่ครับนั่นแหละฮะดีวันนี้เป็นอะไรหมายเลขหนึ่งโดยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยหมายเลขสองคือใครที่ไหมเอาอะไรเขากินทีเนี้ยอันที่เขาเรียกว่ายายาใจหรือเปล่าแล้วใครล่ะเป็นคนที่ชี้ขาดว่าต้องใช้ยาเอจึงซื้อขายกันได้ยาบีซื้อขายกันได้ใครมันชี้ขาดคนนั้นแหละหรือว่าหน่วยงานนั่นแหละครับมันต้องรับผิดร่วมกันสิครับเดี๋ยวนี้พอจะรับผิดอะไรก็ต้องพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าเอาไม่ใช่ไหมเนี่ยยังเหลืออีกแค่ตึงแล้วใครออกลายเส้นเนี่ยเห็นไหมครับใช่ไหมครับก็ต้องมีความยูเทสโทษใช้กันยังไงจึงให้ลายเส้นเนี่ยออกมาล่ะเห็นไหมครับทุกคนแค่เรียนจบมาก็ไปฝึกบ้านนิดหน่อยก็ถามว่าใช่ไหมเราเป็นถือเป็นผู้ใหญ่แล้วนะเนี่ยอายุปูนนี่มันแชร์ความคิดระดับนี้ได้แล้วครับแล้วมันก็เป็นความคิดในเชิงสร้างสรรค์โดยที่ว่านี่ครับไม่ได้ไปทำลายใครหรอกใช่ไหมครับครับต้องคิดนะต้องฟังแล้วต้องคิดไปทบทวนแล้วระบบเป็นยังไงกิจการที่ทำนี้เป็นยังไงจ้ะมองออกเนาะครับแค่นี้เองก็เกิดประโยชน์แล้วในการคุยกันหนึ่งความเข้าใจนอกจากจะเข้าใจเรื่องของสรีระเมื่อกี้นิดหน่อยแค่นี้ยังผมสัมผัสแค่นี้ตัวร้อนเหรอถ้าหากว่าผมเข้าวางพอยต์ในวางผมพอยต์ผมกดไม่ถึง 3-4 จุด 1 2 3 4 5 6ผมกดแค่6จุดใช้เวลาไม่เกิน15ถึง20นาทีไม่เกิน15ด้วยถ้าหากว่ามันเครื่องกำลังเรียกโชว์อยู่ไหมกำลังโชว์กันอยู่ไขบันลายเห็นด้วยอันที่ว่าเส้นเลือดอุดตันเพราะไขมันเนี่ยสเตียรอยด์เขาชอบพูดจังไตรกลีเซอไรด์ไตรกลีเซอไรด์ชอบพูดคอเลสเตอรอลพูดจังเอ้าเครื่องยนต์มันเรียกโชว์อยู่แล้วมันรีเพลย์อยู่แล้วมันดิสเพลย์อยู่แล้วประชาชนทั่วไปก็ไม่รู้ข้อมูลอะไรเงี้ยเพราะว่าก็จะมีความเชื่อในตัวหมอที่ว่าได้เรียนมาได้ศึกษาโครงสร้างมนุษย์มาใช่ไหมครับก็จะมองว่าโอเคหมอพูดถูกโดยมีภาพสื่ออะไรต่างๆให้เห็นว่ากินนี่เข้าไปแล้วมันจะเกิดไขมันตกค้างยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำให้เส้นเลือดอุดตันยังไงครับทุกคนที่ดูสื่อหรือดูภาพพวกนี้ก็จะต้องเชื่อเพราะว่าตัวเองไม่รู้ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยก็อย่างที่บอกว่ากลัวกลัวก็คือเกิดความไม่เข้าใจอะไรแบบชัดเจนนะอันนี้เข้าใจครับเข้าใจดีแล้วเนี่ยเอาความจะไปถ่ายทอดว่าโอเคคุณหมอไหนผมจะตายหมอก็ได้เงินผมอยู่หมอก็ได้เงินแล้วประเดิดเอ้าก็โตขนาดต้องพูดอย่างนี้แล้วอ่ะไปเกรงใจทำไมล่ะถ้าผมตายหมอก็ได้เงินถ้าผมเป็นหมอก็ได้เงินคุยกันก่อนดีไหมล่ะก่อนที่ผมจะตายอ่ะมันต้องแฟรงค์หรือแฟร์ขนาดนี้มนุษย์เราไม่ได้เปิดใจใส่กันตั้งเอาล่ะ before ขอบคุณมากครับที่ท่านวิชามาทั้งหมดวันเวลานั้นหมายคือวันที่จะถึงนี้ครับก่อนถึงนั้นนะก่อนผมจะเอามีดไกลเนี่ยหลังจากที่เทสอะไรก็ว่าไปจะเอาเครื่องมือเสนวิเศษมาเทสของผมครับก็ยินดีเทสโอเคแต่ก่อนที่จะเอามีดกรีดเนี่ยผมขอคนคนหนึ่งมาอยู่ตรงนี้นะคนนั้นชื่อลุงงอกโอเคนะมาเพื่ออะไร
มาเพื่อลูกหมอคุยนะคุยหนาว่านะหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดถ้ามันเป็นกระโหลกหัวใจนะเพียงแต่ใช้เวลาประมาณ15นาทีหมอก็จะด้วยครับให้เข้ามาสัมผัสตัวผมสักหน่อยเผื่ออย่างน้อยหมอก็จะรู้ว่ามันมีอีกศาสตร์หนึ่งที่การแพทย์ไม่สามารถไปเรียนรู้ได้เห็นไหมครับแต่ประโยชน์เกิดขึ้นที่นี่แน่นอนไม่ว่าผมอยู่ไปหมอชาร์จอยู่แล้วผมนอนนี่นะหมอก็ชาร์จเดี๋ยวนี้เอาเอาวะใช่ป่ะเออชาร์จผ่านระบบที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นไหมครับใช่ไหมครับครับโอไม่โอถ้าโอเอานะแน่นะผมจะได้ให้หมอจัดการที่ว่าแต่ที่ผมเซ็นแม่งแต่ที่แรกอะผมสอบลายเซ็นนะเพราะผมรู้ดีว่านี่คือประตูสุดท้ายว่าจะตายฟรีหรือไม่ฟรีแม่พูดอย่างเงี้ยคบกันได้ไหม ถ้าคนมันแฟงเนาะผมว่านะครับมันเปิดๆนะไม่ได้มีอะไรหรอกยกเว้นอีโก้ท่านเองนะครับอีโก้มันเดินหนีเลยแหละเหมือนผมเนี่ยผมไปอีโก้เป็นขนาดนั้นใช่ๆพูดมากๆแกก็จะเดินหนีหมอเป็นอย่างเงี้ยพอโดนซักหรือโดนทำอะไรมากๆก็มีความรู้สึกว่าอึดอัดและรำคาญจะเป็นอย่างเงี้ยครับอันนี้เคยเจอเคยเจอพอพูดมากๆก็ถ้ากูไม่ง้อมึงนะก็ไม่เป็นไม่ง้อเลยอะไรเงี้ยรู้ไหมตอนนี้เนี่ยผมคิดที่จะรักษาคนผ่านจอทีวีนี่เป็นร้อยเป็นล้านๆคนในเวลาเนี่ยจอเฟซนี่แหละให้ดูครับก็ผมรอคอมพิวเตอร์มาเตอร์น้องเขาเล่าให้ฟังอยู่ใช่แต่ว่าตัวผมเองก็เพิ่งจะมาสัมผัสเออใช่แล้วเนื่องจากอีกอย่างนึงก็คือเวลามันมีจำกัดใช่พอเวลาจำกัดมาปุ๊บมันก็เลยทำให้แบบว่าสิ่งที่อยากจะดำเนินการหรืออย่างคือรักษาคือในใจผมไม่อยากไปหาหมออยู่แล้วผมพยายามหลีกเลี่ยงตั้งแต่มกรามาเนี่ยตอนนัดผมแล้วว่าผมติดงานอะไรเงี้ยผมก็บ่ายเบี่ยงไปเงี้ยแหละแต่จริงผมก็ไม่ได้ติดอะไรมากมายแหละแต่รู้แต่ว่ามันยังไงอ่ะคือไม่อยากทำอ่ะเพราะผมรู้เวลาทำไปแล้วมันจะมีผลตามมาผมข้างเคียงมันทำให้ประวัติไม่ดีด้วยเราเป็นนักกีฬาด้วยรูปร่างอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอะไรวะหัวใจจะเป็นอย่างนั้นเหรอเสียชื่อลูกเขยแม่ยายไอ้ลูกเขยลูกสาวเออตัวลูกเขยกำนันจังเลยก็อย่างเงี้ยโอ้โหอยู่ๆก็ไปขึ้นเขียงเงี้ยแต่ผมไปคนเดียวด้วยนะผมไม่ได้นั่นสิพี่น้องลูกหลานเลยไปถ้าหากว่าเข้าไปหนึ่งวันสองวันกลับมาไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีใครรู้ใช่ไหมล่ะใช่ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่กลับมาจะเป็นเรื่องเลยแต่ก็ต้องบอกอยู่ดีเพราะว่าเกิดอะไรขึ้นมาก็ใช่เพราะมันเขาทุกครั้งเขาจะให้เซ็นยินยอมเห็นไหมก็คือยินยอมว่าคนไข้ยินยอมให้ทำอะไรอย่างเงี้ยก็มัดมือชกอ่ะไม่ทำผีดึงประชาใช่ผีดึงประชาก็พูดอย่างเงี้ยแล้วทุกวันไปเกรงใจใครล่ะใช่ไหมครับมันหมดแต่นั่งเกรงใจได้ไงล่ะครับเออความสูญเสียอยู่ที่เราอ่ะใช่ป่ะก็เราก็เหมือนหนูทดลองยาเขาได้แหละครับเอาเถอะวันก่อนไม่มีทางเลือกครับมันก็จะมีว่าทำไมกรมการแพทย์แผนไทยทางเลือกครับก็มีเป็นกรมนั่นน่ะเขาใช้ประมาณปีที่อะไรไม่รู้นะแต่ผลงานที่เขาสร้างมาตั้งหลายผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะหรือว่ามีชื่อกรมก็ไม่รู้นะใช่ไหมฮะกรมการแพทย์ทางเลือกของทางโรงพยาบาลเองหรือทางกรมที่ก็ทำกันเนี่ยผมก็เคยสัมผัสนะผมก็ว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างกับหมอที่เรียนมาเท่าไหร่หรอกครับเห็นแต่ว่ามันแยกสาขานั่นเองเพราะเรียนพื้นฐานมันเรียนมาด้วยกันนั่นแหละแต่พอตอนแยกปี2ปี3ปี4อะไรมันก็จะแยกไปก็แตกแขนงไปเรื่อยๆเหมือนลาบฝอยเนาะลาบแขนงลาบฝอยครับครับครับจริงผมก็อยากไปช่วยเขาเหมือนกันนะกรมเนี่ยครับแล้วหนูไม่ไปลองไปด้านดูดีครับเอาฟังรู้จำข่าวครับอีโบลาได้ไหมครับอ๋อเชื่ออีโบลานะครับผมนี่เป็นคนเสนอตัวเข้าไปแต่ฝ่ามือนี่นะครับโอ้โหช่วงนั้นนะมันกำลังฮอตคิดกันมากเลยบ้านเมืองเรากำลังพูดถึงว่าจะมีการรักษาประชาชนแบบฮับก็ต้องระวังฮับเชี่ยวชาญเฉพาะทางฮับใหญ่โตเลยเป็นศูนย์กลางเนาะศูนย์กลางจุดนั้นผมเสนอตัวแล้วนะครับว่าจะไปรักษาผมให้ผมเขียนผังเขียนไม่เสร็จสับนะแนวทางเขียนเสร็จสับเลย
เขียนว่าคุณเลือกคนไข้มาข่าวคราวไม่เกิน20วันตายหาแน่นอนเมื่อได้รับเชื้อแล้วโอเคไหมโอเคคุณตรวจอะไรเอาเข้ามาปุ๊บไม่เกิน5วันถึง7วันคนไข้จะเดินไปเลยด้วยฝ่ามือสองข้างหมดไม่ต้องใส่ถุงมือไม่ต้องใส่ปากไม่ต้องใส่มงใส่เมาส์ทั้งนั้นนะครับขอพื้นที่คือเต็นท์แล้วก็เตียงข้างในมีห้องเย็นนะร้อยเตียงมาเลยเห็นไหมผมจะไหลผมไม่ได้กลัวมันหรอกตรงนั้นแต่เขาไม่รับถ้าจังหวะนั้นมันเกิดขึ้นรู้ไหมมีประเทศไทยคนที่สามารถทำได้ตรงนี้อะไรมันเกิดขึ้นเรื่องประชาสัมพันธ์ที่ใหญ่โตมโหฬารยิ่งกว่าทัพสามยิ่งกว่าสามถ้ำหลวงด้วยเอาว่าใช่ยิ่งกว่าด้วยครับเพราะมันฮือฮาตรงเรื่องของเพราะมันเป็นระดับโลกเนาะใช่มันเป็นปัญหาระดับโลกระดับหูอ่ะครับหูคนทนทั้งโลกนะใช่เรื่องของรักษาพยาบาลครับใช่ไหมครับใช่ดังกว่า13ถ้ำหลวงอีกทำไปเล่นไปนะครับเสียดายจังหวะเพราะว่าถูกเตะตัดขาก็แปลว่าสกัดกั้นหารู้ไหมว่าลุงหงอกเครื่องมือหงอกทุกวันนี่ผ่านตรงเนี้ยผมรักษาผู้คนโดยคำพูดผมด้วยโดยเสียงผมด้วยทุกวันเนี่ยเห็นไหมครับจะได้หรือผมไม่ได้ยินเนื้อถามเราไม่ได้ยินจริงไม่เป็นไรผมก็อยากจะฟังรายละเอียดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าพอได้บอกว่าให้เสิร์ชดูในข้อมูลผมก็พยายามเสิร์ชแต่ว่าเสิร์ชแล้วมันไม่มีเสียงนี่โอ้โหเปิดกี่อันดูไม่เก่งไปเจอกี่คลิปคือหมายถึงว่าเสียงในเครื่องตัวนี้มันออกมาไม่ได้ยินนะครับเหรอครับมันวี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 มันโอ้โหต้องหูฟังอย่างนี้ยังไม่ค่อยได้ยินเลยเหรออย่างมีเด็กสมองท้อกะเหมือนกันครับเออพอแต่ว่ามันมีน้องคนหนึ่งที่เรียนแพทย์ธรรมศาสตร์ใช่ไหมครับที่มาสัมภาษณ์แล้วลุงหงอกผมได้ยินเขาแต่ผมไม่ได้เสียงลุงหนวดไม่เข้าใจเอ้ยลุงหงอกนะครับว่าทำไมไม่เข้าใจว่าเป็นถึงไม่ได้ยินเออได้ยินเสียงคนนั้นแต่ไม่ได้ยินเสียงผมครับเฮ้ยแล้วมันก็แปลกเนาะเออมันมีอะไรมันเหมือนกับว่ามันมีอะไรมาป้องกันเสียงหรือว่าคลื่นมันไม่เชื่อมโยงกันเออเป็นไปได้แล้วเรื่องลึกๆเนี่ยไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมดูตลกดูอะไรต่างมันก็ออกมาตลกผมก็ทั่วยูทูบเหมือนกันแต่เป็นพวกตลกเลยผมก็ได้ยินแต่เสียงผมไม่ค่อยได้ยินผมไม่ได้ยินไม่เข้าใจเฮ้ยเขาท่าเว้ยมันน่าจะเป็นมิติหนึ่งนะทางนั้นอ่ะเราคิดให้เรื่องไปก่อนผมก็ยังไม่อยากจะมั่นใจอาจจะต้องเช็คอุปกรณ์ดูก่อนถ้าอุปกรณ์มันไม่มีปัญหาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละครับมันก็มีอย่างนั้นก็โอเคอันหนึ่งสองสามอะไรไล่ไปใช่ไหมหนึ่งคือตรงนี้อุปกรณ์แล้วโอเคไหมถ้าอุปกรณ์โอเคนี่โอเคอะไรต่างนี่ปุ๊บมันก็จะอะไรพอเอ้ยมันไม่ใช่แล้วทุนนี้ไม่ใช่แล้วก็แสดงว่าต้องอีกมิติหนึ่งแหละอาจจะเป็นดังนั้นพอเวลาคุยกันเสร็จแล้วลองเปิดดูว่าเออมิติเมื่อกี้นี่มันจะเชื่อมกันอ่ะมันเพิ่งเชื่อมมิติกันเพราะถ้าผมดูหน้าตาลักษณะก็สนใจใฝ่รู้เรื่องของเอนเนอร์ยี่ไปแล้วอ๋อครับเรื่องต้องการเรียนรู้ครับอ่านได้ไหมเพราะว่าพวกกระแสพวกอะไรต่างๆพวกพลังงานต่างๆพวกเนี้ยคือถามว่านั่นไหมก็คือก็ไปทำงานตัวนี้บ้างส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เต็มตัวไม่ได้รู้ลึกขนาดนั้นแต่ก็อะไรก็เรียกว่าไขว่คว้าในหาความรู้ดีกว่าผมประเภทเอามาใช้ได้แล้วครับไม่ต้องไปเรียนรู้เลยครับผมมาใช้ได้ 100% แล้วด้วยของหงอกจะประสบการณ์ทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับตอนนี้เป็นจริงกับเอ็กซ์เพิร์ทหรือซูเปอร์เอ็กซ์เพิร์ทก็ก็ผมก็ดีใจนะว่าวันนี้ได้มาหาลุงหงอกอะไรเงี้ยก็ไม่รู้จักเลยมันเป็นบุญวาสนาด้วยที่เราจะได้มาเจอกันอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็มองว่าผมยังไม่อยากจะจริงๆผมวันอาทิตย์นี้ผมยังไม่อยากจะเข้าเลยนะผมก็จะโทรไปเลื่อนเนี่ย ผมจะว่าจะลองอยู่กับลุงหงอกสักพักหนึ่งก่อนแล้วแล้วค่อยไปถ้ามันไม่ดีจริงแต่ว่าผมเชื่อว่าความสามารถของลุงหงอกเนี่ยสามารถช่วยผมได้แน่นอนผมมั่นใจครับถ้าผมไม่มั่นใจผมก็ไม่มาผมมั่นใจเพื่อง่ายมากกว่า 60-70% ครับนะครับแล้วก็มองดูแล้วก็มันเป็นอะไรที่คืออะไรเนี่ยก็จากชื่อเสียงเนาะจากชื่อเสียงแล้วก็จากภาพสื่ออะไรต่างๆพวกเนี้ยมีการสัมภาษณ์มีอะไรต่างๆพวกนี้ออกมาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ผลงานอะไรเงี้ยผมก็เลยมั่นใจว่าถึงแม้จะถ้าลุงหงอกบอกว่าผมเป็นเคสหนึ่งในล้านอะไรเงี้ย
มันเป็นอะไรที่แบบว่าเซอร์ไพรส์มากเลยเซอร์ไพรส์เลยแหละครับผมมันไม่มีใครทำอย่างนี้ไงใช่แล้วเดี๋ยวเอาว่าผมอาจจะขอเลื่อนหมอเข้าไปนะครับแล้วก็มาอยู่กับลุงหมอครับช่วงระยะช่วงหนึ่งสุดยอดนะฮะนี่ก็เป็นลักษณะหนึ่งที่สามารถที่จะเป็นทางออกได้นะแล้วคือบอกว่าทำใจยังไม่ได้ครับไม่ว่าจบแล้วก็ใช่ก็เขาก็ยังบอกว่าทำใจได้เหรอว่ามันไม่จะทำไงอ่ะก็ผมเหนื่อยอ่ะผมเหนื่อยผมอยากขายเพราะผมทำอะไรไม่ได้ผมอยากจะเล่นกล้ามผมอยากจะวิ่งออกกำลังกายผมอยากจะทำอะไรที่มันเดินขึ้นมาบันไดเดินเหมือนปกติที่ผมเคยเป็นใช่ใช่หรือแม้อายุผมเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามวาระตามเวลาก็แต่ผมก็มองว่าผมก็ยังไม่อยากให้มันมีเหตุการณ์แบบนั้นเลยเอาคุยไปถึงตรงนี้แล้วผมไม่มาแล้วนี่คอยเดี๋ยวจะหายใจโล่งนี่แน่ก่อนใจนี่จะหายเลยครับไอ้ที่ว่าเหนื่อยๆได้ครับโทษครับตอนนี้นี่ก็จะหายเลยนะทันทีด้วยผมท้าเดี๋ยวทีเนี้ยโทษครับเอฟนั่นเอฟโทษครับครับปึ๊บนี่นั่งให้ตรงซะตั้งฉากครับนี่นะเอฟค่อยว่ายน้ำเล่นใช่เอฟตอบคำถามไหวไหมครับครับไหวไหมครับไหวอยู่ไหวไหมครับไปแล้วครับหายใจยาวเห็นไหมโลกมันสดคุ้งน้ำในกว่าด้วยไม่ได้หรอกพลังมันงอกด้วย Pure Energy for Health อะไร for Human Care เลยครับมันทั้งโลกเลยครับเนี่ยได้รู้เงารู้เรื่องสรีระทุกอย่างหมดเลยพวกเส้นพวกอะไรผมสัมผัสที่รู้เงาจับแต่ละจุดแต่ละจุดผมเนี่ยผมรู้เลยว่ารู้เงาเนี่ยศึกษาเรื่องหรือมีความรู้เรื่องเส้นเรื่องนี้กระดูกพอสมควรเลยนะครับเนี่ยทูเปอร์เลยเอ็กซ์เพิร์ทเลยครับเอ็กซ์เซเลียนเลยครับนึกว่าผมเห็นด้วยแหละว่าเวลาศึกษาเรียนรู้ไปเรียนรู้คนตายมารักษาคนเป็นนี่ก็ผมเห็นด้วยครับยังไม่มีคนเป็นให้รักษาให้ไปเรียนรู้ไม่มีใครไปเรียนรู้ใช่ไหมล่ะครับจริงนี่ผมเห็นด้วยเพราะนั้นไปดูเรื่องของโครงสร้างต่างๆเฉยแต่อาการเจ็บปวดเรื่องอะไรมันเป็นการสันนิษฐานแล้วก็สมมติขึ้นมาว่าเอ้ยถ้าทำนี้ขึ้นมาจะช่วยตรงนี้ได้ตรงนี้หายไปแล้วนี่ผมเป็นเหล็กนะครับโอ้โหแล้วเคยแข่งรถสมัยนั้นมันล้มนะครับมาแล้ว30กว่าปีแล้วครับค่ะเกือบ40ปีแล้วเหรอตอนนั้นแข่งรถที่พัทยาเซอร์กิตครับตอนนั้นใช้คำว่าพีระสนามพีระจริงเหรอจริงครับเป็นหน้าที่ผมคือกันคู่ต่อสู้เพื่อจะให้คนนี้ขึ้นแชมป์อะไรเงี้ยนั่นแหละกันได้ยาวคุยกันได้ยาวแน่แบบสนามพีระเซอร์กิตเนี่ยด้านนี้ไม่เป็นไรแต่ด้านนี้มีอย่าไปเดี๋ยวคุยกันได้ยาวเดี๋ยวจะรู้ว่าไปเป็นไผกับงานนี้ไอ้ผมเสร็จก่อนโล่งดีนะคุณโยมนายแหละลุกเดินสิคนละคนไหมที่บอกก็ไม่เคยใช่ไหมทีที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยอยู่กับหมอสบายเลยตัวมันเบาๆอะครับตัวเบาเบาเลยไม่เคยใช่ไหมลุกนั่งสิลุกนั่งสิสบายตัวนั่งยองเล่นต้องยองคล่องตัวไหมขาอย่าเท้าอะเดี๋ยวคุยกันนานต้องมีคำว่าพีระเซอร์กิตนะครับปัจจุบันเป็นพัทยาเซอร์กิตใช่ไหมครับงั้นคำถามรู้จักคุณประจินเอี่ยมลำเนาไหมเนี่ยคุณประจินนะประจินก็ตอนนั้น
ตอนนี้ได้ข่าวว่าเป็นนายกเรื่องยานยนต์อะไรสักอย่างใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจนะคือผมก็คือแค่นักแข่งคนหนึ่งที่เป็นตัวหน้าที่คือเหมือนตัวผู้ช่วยพระเอกอะอะไรครับแต่เรื่องส่วนเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการอะไรต่างเนี่ยผมไม่รู้แต่ว่าก่อนแข่งจะต้องมีการวางแผนรถนี่กี่คันใครนี่เราจะปั้นยังไงมันจะมีทั้งหมด3คันผมเป็นการ์ดก่อนที่มันมี3คันคันแรกก็จะกันอันนี้ก่อนถ้ากันไม่อยู่ผมก็ต้องกันต่ออีกอะไรเงี้ยเพื่อจะป้องกันให้ตรงนี้ยกเว้นกรณีที่เราตามถ้าเราตามเนี่ยผมก็จะต้องทำยังไงก็ได้บี้เพื่อไปให้ทันคันแรกให้ได้แล้วเอาคันที่เราต้องการให้ขึ้นแชมป์เนี่ยเข้าแซงไปให้ได้นะครับนาทีคือแค่นั้นแหละทำยังไงก็ได้จะปาดล้มเริ่มอะไรก็ได้หมดปาดล้มเอาบางทีเลี้ยวโค้งพอตัดในใช่ไหมครับพอตัดในปุ๊บแล้วก็สะบัดหน่อยพอสะบัดปุ๊บเนี่ยรถมันก็จะแกว่งพอแกว่งปุ๊บนี่ก็ต้องหลบก็ชะลอความเร็วลงมันมีเทคนิคเยอะครับแล้วจะเข้าเรื่องครับผมเนี่ยตัวเทสก็จะกังปีด้วยครับพออยู่ที่พี่อะไรนะพี่กังปีเดี๋ยวมันจับชื่อไม่ได้เอาจีรพันธ์ก็ได้อะแกทำแกเป็นรับงานอะไรเงี้ยที่อะไรอยู่หนังสือกลางปีอยู่ที่ลาดพร้าวเมื่อก่อนอยู่ที่ที่ไหนอยู่ลาดพร้าวมั้งแล้วตอนหลังมาย้ายไปอยู่ลาดพร้าวซอยโชคชัยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแล้วย้ายไปอยู่ตรงนู้นตรงรามอินทราก็เคยคุยกันอยู่ครับที่อะไรนึกไม่ออกไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วครับเพราะตอนนั้นผม30-40ปีแล้วใช่ใช่จำไม่ได้แล้วครับมันแต่ว่าเหตุการณ์เนี่ยภาพใหญ่ๆมันไม่ออกแต่พอพอยต์จุดๆเนี่ยถ้าคนที่สนิทกันหรือกินเหล้ากันอะไรเงี้ยจะรู้จักจะจำไม่ได้แต่ไม่ค่อยได้คุยกันครับสนามทีละสกิดผมก็ไปเหยียบเหมือนกันครับพ่ออะไรรู้ไหม1มันไกล2ผมไม่ชอบเรื่องของความไม่ชอบเสียงมันดังเหลือเกินใช่นะฮะแต่เรื่องของการผมเนี่ยมันเรื่องการเทคนิคของอังกฤษไอ้ของกลางปียังไม่พอนะครับมันเรื่องการมันเรื่องของอังกฤษได้ด้วยอ๋อดีเลยใช่แล้วครับนั้นถามถึงว่าจินก็คือเจ้าของกลางปีนั่นเองครับโอเคไหมอ๋อเพราะที่เจ้าของปีใช่ใช่ที่ประจินการใช่ผมได้ของแล้วได้ของแล้วผมเขาบอกว่าพี่เจ้านายเขาพี่ประจินพี่จินผมว่าจินอะวะมันไม่รู้จักมันเรื่องภายในของพี่ผมรู้จะนายเขาถึงบอกแกไว้ก็แล้วก็มีน้องคนหนึ่งชื่อแกก็มาคอนแทคงานกับผมเกือบจะเป็นแฟนกันเกือบจะเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นแต่ว่ามันก็โอเคนะมันก็ในวันนั้นมันวัยหนุ่มนะวัยหนุ่มวัยรุ่นมันก็เจอหลายรูปแบบอะไรก็มีความรู้สึกว่าตัวมันเบาขึ้นเหมือนว่ากล้ามเนื้อมันถูกรีดให้มันแบบนึงก็ระบบมันไหลเวียนดีถูกต้องครับอาจารย์ครับเนี่ยที่บอกว่าถ้าหากว่าเครื่องดูขอดูเครื่องเนี่ยรับรองว่าไขมันเนี่ยสลายไปเหมือนกับฝุ่นรถยนต์นะครับรถวิ่งแล้วก็ฝุ่นตามไงมันสลายเห็นครับนี่ผมก็ว่าจะเดี๋ยวต้องผมบอกว่าต้องทำใจก่อนใช่ใช่ยังทำใจไม่ได้ที่ลุงหอมบอกยังทำใจไม่ได้ครับท่านไม่อยากโกหกก็ต้องโกหกไว้ก่อนนะโกหกไม่ได้หลอกลวงโกหกไม่ได้เราไม่ได้หลอกลวงใช่ไหมโกหกเฉยเพราะว่ายังไม่พร้อมนะทำใจไม่ได้เหมือนกันมันเป็นวันทำมันเป็นวันทำบุญด้วยนะพระเดินพระใหญ่เออเห็นไหมเรามีทางออกเยอะแยะไปในการคุยเอาให้เวลาอยู่ตรงนั้นนะครับมีแค่นี้นะจริงๆเป็นแค่สิบนาทีครับฮะมีรูปติดแล้วเหรอเร็วจัง
แรงมือมันไม่มีแรงมีข้าวทานไหมมือไม่มีแรงครับรู้สึกข้าวทานไหมครับเดี๋ยวมันร้อนวูบร้อนวูบอันนี้คือแต่ตอนนี้ผมไม่มีไม่มีอะไรแค่นั้นนะข้อมูลไม่มีอะไรหรอกเขาบอกว่าพี่เขาบอกว่าไม่มีแรงที่มือหมายถึงผมจะจับนี่แล้วมันไม่เหมือนเขียนทีแรกตอนนี้มือมันสั่นพอมันเขียนสั่นแล้วมันไม่เป็นตัวมันไม่เป็นตัวแล้วตาผมก็ไม่ดีเลยตาผมบอกอาการครับไม่ดีให้บอกอาการไปเลยมันบางทีมันดูแสงแล้วมันเอาตอนนี้ครับมาบอกแสบตามันตามันจะผ้าผ้าลิ้นหัวใจจีบตันใช่ไหมใช่ครับหายใจดีขึ้นไหมยาวไม่ตอนนี้เรื่องหายใจก่อนถ้าหายใจแบบนี้เนี่ยมันก็ยังดูปกติต้องรอดูตอนที่ผมวิ่งแล้ว5นาที10นาทีอะไรเงี้ยครับตอนออกแล้วหรือว่าเดินขึ้นอย่างขึ้นบันไดเนี่ยนะขึ้นสูงๆมันไต่ระดับขึ้นไปเองเพราะปกติเราจะได้ประมาณ9ถึง20ขั้นเนี่ยก็จะเริ่มหยุดต้องหยุดเพราะว่าแรงกดอากาศที่ขึ้นที่สูงใช่มั้ยครับแล้วก็บวกกับแรงน้ำหนักไม่เท่าไหร่แต่ว่าหมายความว่าระบบหายใจอ่ะระบบหายใจของเราตัวเราปอดกับหัวใจมันไม่สามารถคีกันใช่จำเลยมันก็เลยทำให้ระบบการปั๊มของหัวใจสูบฉีดอะไรอย่างนี้ใช่นี่ที่11นู่นนี่11นู่นเดือน7ครับเดี๋ยวมีรูปติดแล้วมีรูปติดแล้วเร็วจังเนี่ยลูกผมติดเร็วมากลิ้นหัวใจติดตันอาการคือเหนื่อยง่ายนั่นเองครับเหนื่อยเร็วมีอาการเหนื่อยเหนื่อยเร็วเหนื่อยง่ายเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าพอไปเข้าแอดมิดปั๊บก็คือทะลวงเส้นเลือด2เส้น3เส้นที่มันตีไปมันน่าจะเป็นนั่นมันเป็น14ล้านที่บ้านใช้เวลาแค่ไม่ถึง4เดือนประมาณ4เดือนเสียใช่ไหมนี่แหละสิ่งที่ผมเป็นห่วงแม่ผม87ก็เลี้ยงแม่เนาะหรือยังทำงานเลี้ยงแม่ก็ถามว่ารายได้ดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเราอายุเยอะแล้วอัตราการจ้างมันก็จะลดลงค่าลงค่าอะไรไม่ใช่มาเหมือนราชการที่สูงไม่ได้เงินตามไปเรื่อยๆเลยไม่ได้ทำงานราชการก็รับจ้างทั่วไปก็กี่ปีที่ดูโซเป็น1ปีครับ1ปีเองโอ้ยเพราะว่าก่อนนั้นมันไม่เป็นไงโอ้ไอ้นี่พูดแบบผู้ชายวิชาเลยนะเคยมีเพศสัมพันธ์กับแฟนเมื่อก่อนก็เป็นโอ้โหมองอะไรต่างได้แต่พอมาล่าสุดโอเคจบไม่ต่อเพราะว่างานผมมีหลังผมว่าการเมืองไม่ยุ่งการมุ้งไม่เกี่ยวก็เลยไม่อยากจะให้มีสิ่งนี้ผ่านไปสู่ครับเข้าใจครับบางทีก็ไม่รู้ไม่เป็นไรทำอะไรไม่จริงขนาดคอนเซ็ปต์ลุงหมอกตัวตนลุงหมอกตัวตนผมเองจะเป็นอย่างนั้นครับอยากแข็งแรงเหมือนเดิมจบข่าวครับเดี๋ยวผมจะง่ายจะตายไปต้องเดี๋ยวไปทำงานก่อนทำงานใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเรามาคิดว่าตั้งแต่เริ่มคุยกันนู่นเนี่ยผมจะเริ่มจับประเด็นแต่เริ่มคุยกันครับเพราะว่าผมใช้คำว่าสองฝ่ามือกันหนึ่งความเข้าใจเห็นไหมครับพูดจามาเข้าใจนู่นนี่นั่นที่แรกท่าทีผมจะไม่สัมผัสตัวก็สัมผัสด้วยเอาไหนที่ไหนได้จริงๆก็เพราะความเข้าใจมันลึกครับเห็นไหมฮะครับแปลว่าแค่คุยแล้วผมก็ประมวลผลเหมือนกันใช่ไหมครับครับก็พอที่สุดแล้วก็บอกโอเคไหมคือมันร้อนไหมดูนะครับใช่ครับผมมีพลังงานนะครับคำว่าร้อนคืออะไรมันจะไปเผาผลาญไขมันในเส้นเลือดนั่นนะครับตอบไปตรงนั้นชัดๆเลยเพราะฉะนั้นเชื่อว่าจากนี้ไปที่ขึ้นบันไดไม่ค่อยจะสะดวกวิ่งขึ้นเลยดีไหมดีไหมแปลว่าไปลองดูต้องจากเดิม before ปัดมาหาผมอยู่กับผมคุยขนาดนี้สัมผัสตัวขนาดนี้
มองหน้ามองตาขนาดนี้โอเคนะครับลวงลึกขนาดแม้กระทั่งพีระโซคิดมาแล้วนะประมาณนั้นนะครับครับก็ไปถึงตรงนี้เชื่อว่าได้หมดทุกเรื่องเพราะว่าภาษาผมทุกคำมันจะเป็นยาหมดเสียงผมภาษาผมเป็นยาผมกล้าพูดผ่านมิติไหนก็ได้ในโลกเพราะฉะนั้นตามบ่อยบ้านเราทีวีที่ YouTube นั่นแหละครับผมมีตั้งหมื่นกว่าคลิปนั่นแหละหลายหลากมากลีลามากโอ้ครับเยอะขนาดนี้เยอะมากครับผมมีศาสตร์กองนี่อยู่4ศาสตร์ประกาศตัวตนด้วย1ธรรมศาสตร์ไม่ใช่ท่าพระอาจารย์และรังสิตแน่นอนหากแต่เป็นศาสตร์ของธรรมชาติครับความรู้เรื่องธรรมชาติครับมันมีคำถามว่าธรรมชาติเกิดได้อย่างไรเห็นไหมใครเป็นคนตอบครับเป็นอาจารย์ตายได้เรื่องนี้ด้วยทุกคนทุกคนก็ใฝ่หาอยู่ธรรมชาติบริสุทธิ์ตรงนั้นอะไรผมนี่เป็นคนมาอธิบายเรื่องพวกนี้เห็นไหมครับ2พุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสนานะพุทธศาสตร์เป็นศาสตร์ของพระเจ้าโดยตรงเลยเอาไว้หนึ่งเคงเลยเอาทุนก็ทุนหัวไปเลยศาสนามาข้างล่างพุทธศาสตร์อยู่ข้างบนหัวนี่ผมความรู้ต่าง3วิทยาศาสตร์ผมพูดผ่านที่4หมดแล้วเมื่อกี้ยังพูดบอกว่าเป็นเรื่องราวของไฟฟ้าสถิตมันมีคำหนึ่งที่มันวิ่งใช่เออโอเคนะเหมือนฉีดยาเข้าเส้นอ่ะวิ่งปู๊ทั้งตัวเลยเมื่อกี้เนี่ยไม่ครับใช่นะใช่นะถึงขนาดนั้นคือพลังงานผมแหละนะคือวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์สี่พระเอกของเรื่องเลยคุมทั้งจักรวาลเลยทีเดียวจิตศาสตร์คุมจักรวาลเลยคำนี้ฮะรู้ไหมโอเคไหมครับครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไม่งั้นจะไปท้าอีโบลาเลยเห็นไหมฮะแต่ก็แปลกนะบางทีก็ไม่ยอมเปิดใจที่จะรับอะไรใหม่ๆก็เป็นบุญของบ้านเมืองเราหรือเป็นวิบากกรรมของแผ่นดินบ้านเมืองเราต้องถอยหลังไปหาสุโขทัยอยุธยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์การผ่องถ่ายแต่ละช่วงแต่ละห่วงน่ะครับมันผ่องถ่ายมันยังไงอ่ะเห็นไหมผ่องถ่ายมาได้หลายอย่างไม่ใช่เหรอมีทั้งนะสมบูรณาปราบดาได้ว่าไปใช่ไหมเห็นไหมครับเราก็รู้กันลักษณะอย่างนี้ครับอย่างผมพูดแค่นี้ผมจะประมวลได้ผมไม่ต้องไปยังดีเทลหรอกเพราะว่าผมมีศักยภาพทางจิตโอเคไหมรู้แค่ประโยคเดียวความหมายเดียวภาษาเนี่ยผมก็ไปของผมได้หมดแล้วโอเคไหมก็เพราะศักยภาพที่บอกว่าสี่ศาสตร์รวมกันมันบูรณาการอยู่มันจึงกล้าพูดในระดับนี้ระดับนี้ก็แปลว่าจะรักษาผู้คนผ่านจอทั่วโลกเห็นไหมใช่ไหมศาสตร์ตัวนี้ผมบอกว่าถ้าคนบ้านเมืองเรานะเปิดใจนะผมสามารถผลิตบุคลากรอาทิตย์หนึ่งไม่น้อยกว่า500คนทำหน้าที่แทนผมเนี่ยเห็นไหมบ้านเมืองไม่ต้องไปสูญเสียแล้วทีนี้มันกั้นอะไรมันมีสะพานกั้นหรือเปล่าวะใครวะคอนโทรลสะพานตรงนั้นน่ะผมใช้ว่าบ้าแล้วตอนเนี้ยเห็นไหมครับระหว่างผู้อะไรผู้ต้องการกับผู้ที่มีมันไม่เจอกันต่อไปกั้นไม่ได้อะฮะมันจะนี่มันผ่านจอเนี่ยยิ่งควอนตัมมาแล้วมันกันไม่ได้ใช่เดี๋ยวนายก็จะเป็นอะไร 5.0 แล้ว 5.0 6.0 ใช่ 5.0 นี่จะมาอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยถูกต้องครับแล้วก็การสื่อสารที่เคยอยู่ในปงในป่าในช่องในถ้ำที่มันติดต่อญาติเนี่ยจะวิ่งปูดเลยเพราะว่าทุกอย่างมันสื่อสารโดยดาวเทียมถูกต้องครับถูกต้องครับต้องบอกว่าไม่เกิน2ปีอ่ะ2ปีเนี่ยครับปีนี้เลยที่4ปีครับคอนตั้งไว้ด้วยมาเกิน2ปีด้วยมาแล้วครับไอ้2ปีผมแค่ดีดนิ้วรู้จักเคยดูหนังไอ้ไซไฟมั้ยเนี่ยนะมาเวลเนาะครับเออรู้จักธานอสป่ะเนี่ยไม่แน่ใจชื่อนักแสดงนี่ไม่แน่ใจหรือว่าตัวที่เล่นในเรื่องที่ได้จักรวาลแตกว่าเลยอ่ะนี่คือเป็นยี่ครับแต่ชอบดูพวกนี้พวกมาเวลของมาเวลอะไรเงี้ยมันดูบู๊ดีมันดูบู๊ดีมันดูมันดีมันแอคติ้งแอคเตอร์มันโคชั่นหนึ่งนะผมชอบแอนิเมชันครับเพราะว่าอย่างเช่นอะไรนะไอ้อะไรที่มัน
อะไรไอ้หุ่นอะไรหุ่นแดงๆที่ผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายผู้ชายที่มันห่อได้อะไรอะไรไหมไอ้มดแดงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ตัวล่าสุดที่ดูสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเนี่ยไม่รู้แต่ว่าไอ้ตัวที่มันเป็นหุ่นเนี่ยหุ่นเล็กอ่ะที่มันเป็นคนแล้วมันวิ่งมาประกอบตัวนะอ๋อไอรอนแมนเออไอรอนแมนไอรอนแมนไอรอนแมนแล้วก็พวกไอ้หนังที่มันเป็นอะไรคล้ายๆไอ้หุ่นเนี่ยใช่ไหมที่มันวิ่งมันรถด้วยอะไรต่างๆเออทรานสฟอร์มเมอร์เออนะอันนั้นพูดนั้นมันจะเป็นเทคโนโลยีที่เอาพวกแอนิเมชันมาใช้ทั้งเลยใช่ใจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกก็คือเหมือนกับแต่งนี้ก็เป็นด้วยความเร็วของภาพที่จิตเนื้อกว่าเยอะรู้ไหมเนี่ยเออได้แล้วได้ดูแล้วได้อารมณ์มันไม่ใช่เอฟเฟกต์อะไรได้ไม่ใช่ดูแล้วมันมีความเออที่มันตื่นเต้นถึงแม้จะบางช่วงที่มันไม่มีอะไรแค่เป็นพูดคุยเรื่องนี้การเตรียมการอะไรแต่ว่ามันก็มี PDCA นะครับก็คือมันจะทำนู่นทำนี่อยากตรวจสอบวางแผนก่อนจะทำนู่นนี่สู้เขายังไงอะไรเงี้ยจะอะไรต่างแล้วก็มีการปรับปรุงจะไอ้ตัวนี้สู้แรกสู้ไม่ได้ทำไมวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากอะไรถึงอะไรเงี้ยตีปัญหาก็มาแก้ตรงนี้กันนี่ก็ผมก็ดูพวกหลักการคิดดูหลักนั่นนะอย่างเราต้องดูอย่างนั้นโอเคถูกต้องครับแค่สามข้อเองจะดูแค่ดูเรื่องคนนั้นผมจะชอบเรื่องของสืบสวนสอบสวนด้วยพอมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงว่าอยู่ดีมันสรุปอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีการรีวิวภาพให้เราทีละช็อตทีละช็อตปฏิปต่อจากคนที่ปฏิเสธไม่รู้เรื่องเลยแต่จริงๆไอ้คนนี้เป็นคนทำแต่ไม่รู้เรื่องก็มีการสืบมีการเช็คข้อมูลเหมือนก็เหมือนทุกวันนี้ตำรวจสืบสวนสอบสวนก็ใช้หลักของคนนั้นเนี่ยครับส่วนหนึ่งนะที่ดูแล้วผมก็เคยทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์พวกอะไรที่มาก็เลยใช้ชอบดูสไตล์เนี้ยหนังบู๊ๆบ้าๆอะไรที่แบบหนังรักๆใครๆไม่ค่อยดูเท่าไหร่หรอกครับก้าวข้ามหมดแล้วมันหมดยุคแล้วครับไปดูต้องอะไรที่มันแบบอิมเมจชั่นที่มันแปลกหูแปลกตาอย่างเช่นเมื่อสมัยก่อนตอนนั้นอวตารมาหนังอวตารเออเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเลยสัตว์มันเป็นมีหางมีเหิงอะไรมีคนอยู่ร่วมกันแล้วเมืองลอยฟ้าอะไรเงี้ยมันดูน่าดูดูสองรอบเลยนะในโรงฟังดังนั้นถ้าพูดกันนี้ปุ๊บต้องถอนแล้วมหาชะตาความรู้สู้จินตนาการไม่ได้นั่นนะคือจินตนาการตรงนั้นใช่ครับจินตนาการตรงนั้นถ้าหากว่าเข้ามาส่วนในขอบข่ายของพุทธศาสนามันคือเรื่องของสภาวะทางจิตครับไม่ต้องทำงานแบบนั้นถ้าโดยสภาวะปุ๊บมันจะข้าวมันจะเป็นภาวะนิ่งเลยครับเนี่ยผมได้ตัวนิ่งนั้นมาครับก็จิตที่บริสุทธิ์นั่นเองถ้าพูดถึงจิตก็ต้องจิตบริสุทธิ์ครับถ้าพูดถึงพลังงานก็พลังงานที่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงฝ่ายศาสนาในด้านของกลุ่มสาธุก็เรียกว่าพระธรรมพระพุทธธรรมนะทางในด้านของทางด้านอามินาเมนเขาก็คือเดอะก๊อดนั่นเองครับครับมันก็มาลงเลยตรงครับเพราะฉันเมื่อรู้สิ่งนั้นกันประมาณการแล้วก็ถอยหลังมาหาตัวตนของตัวเองนั่นเองก็คือ PE Purity Forนิ้วมันแข็งนะครับเดี๋ยวผมยังไงต้องผมก็ต้องมาหาลุงเงาอีกครับไม่มาเนี่ยแค่ภาษาคุยกันดีกันนี่มันจะนี้ออกนี่เพราะว่าเดี๋ยวผมต้องไปแคนเซิลที่โรงพยาบาลก่อนโอเคดีมากแล้วก็เสร็จแล้วก็เดี๋ยวคงหาวันที่จะมาหาลุงหน่อยได้เลยครับจันทร์อังคารพุธเดี๋ยวผมว่าพอดีวันนี้มีคนไข้รายนึงที่อยู่ในห้องไอซียูเดี๋ยวจะต้องรีบไปด้วยนะได้ครับมีเวลามันจะ 4:00 น 5:00 นะครับใช่ไหมครับ4 โมง 4 โมง 4 โมงโอเคครับได้เวลาก็จังหวะพอดีเชื่อมโยงพอดีแต่ว่าผมตอนนี้ผมร้อนทั้งตัวนะถูกต้องระบบเลือดผมวิ่งหน้าด้วยถูกต้องครับนี่แหละคือลุงออกไกลสอนพระพิทักษ์ขอย้อนกลับมาที่จีนที่มันวิ่งอะไรเส้นๆอธิบายหน่อยครับอธิบายให้หมดเลยครับอธิบายมาทั้งตัวเลยให้ละเมียดหน่อยครับให้ละเมียดนิดนึงคือก็คือตั้งแต่ผมโดนจับสัมผัสที่ได้เท้าทีนี้เพิ่งไปนะได้เท้านะเหยียบเท้าเอาคุยกันให้เต็ดแมนเขาคุยกันต่อเพราะว่าทีนี้จากตรงนี้เพื่อไม่ให้มันเกรงใจผมโอเคปลอดเลยลุงออก go to the emptiness เลยขอบคุณครับขอบคุณครับก็หลังจากที่ผมได้สัมผัสเท้าของทางลุงออกเนาะครับครับผมก็ยังไม่รู้สึกอะไรนะจนท่านพอลุงหลอกได้สัมผัสจุดนู้นจุดนี้จุดนี้หลายๆจุดมารู้สึกขาผมจะเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็หลังที่มาจับตัวผมหรืออะไรต่างๆด้วยว่าจับตัวแล้วจับส่วนต่างๆของร่างกายผมมีความรู้สึกว่าเส้นของผมมันยืดอ่ะมันยืดออกมาพอยืดมาแล้วมันทำให้ระบบเลือดมันก็จะวิ่ง
ซึ่งตอนนี้ผมก็ยังบอกไม่ได้ว่าหลังจากที่ได้การบำบัดจากลุงออกแล้วตอนนี้เนาะสิ่งที่ผมก่อนที่ผมจะมาผมมีความรู้สึกผมเหนื่อยง่ายโดยเฉพาะหัวใจที่ขึ้นบันไดหรือวิ่งเดินเร็วหรืออะไรต่างๆเลยมันจะต้องหยุดเกือบจะน็อกอะไรทำนองเนี้ยแล้วก็แต่พอตอนเนี้ยนะครับผมได้รับการบำบัดตรงนี้เบื้องต้นนะเป็นครั้งแรกผมก็คิดว่าตอนนี้เลือดในร่างกายผมเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาไม่แบบผมรู้ทันทีเพราะว่ามันร้อนที่ตัวที่แขนที่ขาอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวผมจะต้องไปทดสอบกับสิ่งที่ได้คุยกับลุงหน่อยอีกทีว่าคือจะต้องหลังจากที่เข้ามาบำบัดแล้ว after หลังจากที่ผมก่อนมาแล้วก็ตอนนี้ผมบำบัดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเปรียบเทียบกันคุณอาพูดถึงที่มันจี๊ดๆวิ่งๆคืออะไรคือเส้นเลือด okay. น้ำเลือดเลือดโอเคจี๊ดๆใช่ไหมครับโอเคเมื่อกี้ก็คือมันจะได้ยันกันว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดว่าหัวใจมันเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าสถิตที่ลุงบอกว่าครับเพราะว่าเรากำลังคุยกันว่าที่มาที่ไปเมื่อกี้คุณอาบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นผมก็เลยบอกว่าเราเข้าใจอย่างหนึ่งอะใช่แต่ความเข้าใจของเรานั้นมันช่วยเราได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นลุงออกเขาจะไม่คุยอะไรเลยเขาจะจับโป๊ะ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 แล้วมันจะรู้ทันทีรู้อะไรเมื่อกี้คุณอาเขาบอกแล้วว่ามันรู้สึกทันทีเข้าใจไหมครับทีนี้พอไปกลับบ้านไปถ้าขึ้นบันไดนู่นนี่นั่นด้วยความเคารพคุณอาผมขอให้อาเนี่ยขึ้นนี่ครับเช็คดูยังได้เลยครับครับลองขออนุญาตเช็คดูหน่อยครับขึ้นลงเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยเหมือนขึ้นบันไดแล้วแค่นี้เราก็จะรู้แล้วว่ามันฟึ้นมันวิวมันวิวไหมมันตอนนี้มันยังเวลามันน้อยไปมันโชกเวลามันน้อยต้องใช้เวลาเยอะกว่านี้เมื่อตอนผมเช็คการเบิร์นครับผมเบิร์นเช็คแต่ก็ได้ละผมเช็คคุณอาบอกว่าผมลดน้ำหนักผมไม่ได้คิดจะลดน้ำหนักคนอ้วนสบายตัวอาเห็นเขาโดดไหมคนอ้วนอะคนผอมสบายตัวเห็นไหมเขาโดดคนผอมคนอ้วนที่เขาสบายตัวเนี่ยมาละเขารู้สึกผมเล่นกับความรู้สึกแล้วผมก็ดูว่าสบายตัวเพราะฉะนั้นจึงได้ขออนุญาตว่ากินอาหารดีไม่ใช่คำตอบสุขภาพแน่นอนจุดสุดท้ายแล้วนะครับออกกำลังกายดีกล้ามเนื้อดีหมดเลยแต่ก็ไม่ใช่คำตอบของคำว่าสุขภาพแน่นอนเนี่ยฮะไอ้ตะวันตกที่มันว่านั้นน่ะมันมาถึงทางตันหรือเปล่าเนี่ยแหละครับสุดท้ายแล้วมันมาเขาเรียกอะไรมาเจอกับความเป็นธรรมชาติที่มันหนีไม่ได้หนีไม่ออกคือเช่นที่ว่านี่แหละกินดีอยู่ดีก็ป่วยออกกำลังกายมาดีหนักมากก็ป่วยเนี่ยแหละครับเจอธรรมชาติที่ว่าเรื่องของสองมือเปล่าไปความเป็นธรรมชาติมนุษย์ที่ประดาคุยกันนี่แหละครับก็คือมีแค่สองพอยต์บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์จบครับคุณนันขอบคุณมากครับโอเคครับ